่นที่สุดอบอุ่นมากครับอบอุ่นอบอุ่นจนรู้สึกว่าอยากใส่แจ็คเก็ตเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ก็เราเรียกว่าถ่ายทำกันไปพอสมควรแล้วแล้วเราก็กำลังจะออนแอร์กันแล้วนะครับผมกับฝันรักพุ่งนิชานะครับผมวันนี้ก็เลยเรียกว่าได้เลิกยามงามดีในการบวงสรวงครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นไงมาบ้างครับครับสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างมีการเตรียมการนั่นนู่นนี่พี่เชนเล่าดีกว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่แคสติ้งนะฮะก็คือเราแคสติ้งกันที่นี่เมื่อเมษายนปีที่แล้วใช่ครับนะครับก็ได้น้องๆมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปครับแล้วก็ถ่ายทำจนมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเรากำลังจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจริงๆถ่ายก็มันก็ได้มีความกดดันแค่หลังจากเรื่องซีรีส์เกิดเรื่องแล้วมันคือจุดประกายมากกำลังจะมาที่บ้านเราไม่ได้เรียกว่ากดดันดีกว่าเรียกว่ามันเป็นแรงผลักดันนะฮะให้น้องๆทุกคนแบบพยายามทำให้เต็มที่เพราะเหมือนกับเราต้องเขาเรียกอะไรฮะยังต้องแบบแสดงหมายถึงว่าแสดงว่าให้เห็นถึงความรักของเกิร์ลเลิฟอะครับผมจริงๆอย่างที่บอกไปครับว่าค่ายเราเองก็ผลักดันในเรื่องของการเข้าทำเท่าเทียมทางเพศด้วยเราก็ส่งเสริมในเรื่องของที่ว่าเราอยากจะยกระดับโปรดักชันด้วยอ่ะหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราเปิดโปรเจกต์มาตั้งแต่ที่ได้เห็นตั้งแต่เป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกมาเป็นรักสังหรณ์ที่แบบเป็นครุฑกันหน้าจนมาถึงแบบว่าปิ่นพักเองที่ทุกคนได้เห็นกันว่าเป็นพีเรียดแล้วก็เป็นฝันรักพุ่งนิทาเองที่เราอยากจะเล่นในเรื่องของความฝันกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นการส่งเสริมไม่ได้อยากส่งเสริมตรงนี้จริงๆประมาณนั้นครับเรื่องนี้มันมีความเปลี่ยนตรงไหนที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำอ่ะมันได้ลุ้นกันครับเพราะว่าเหมือนความรักที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะได้ลุ้นความรักที่อยู่ในช่วงฝันแต่ว่ามันก็จะมาลุ้นว่าในชีวิตจริงแล้วอ่ะคนเราเหมือนเราจะกล้ากันในฝันใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะไม่กล้าในฝันก็ได้แล้วมันก็จะเป็นช่วงในการลุ้นกันครับว่าในความเป็นจริงและในปัจจุบันเนี่ยเราจะรักกันได้เหมือนในฝันหรือเปล่าประมาณนั้นครับแต่ซึ่งนักแสดงชุดนี้มาแต่ละคนใครยังไงรับบทยังไงแนะนำตัวยังไงก่อนแนะนำตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเมยาดารับบทเป็นคิมหันค่ะสวัสดีค่ะเฟย์กัญญาพันธ์นครรับบทเป็นดาวหวันค่ะสวัสดีค่ะพลอยน้อยรวินทิรามพัฒนาค่ะเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพรนิริมยาทวีอรยาพัฒน์ค่ะรับบทเป็นหมอแฮมค่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่ตัวเราคนเราของเราสวัสดีค่ะซิวี่นะคะรับบทเป็นพี่ตูนค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะรับบทเป็นมินนี่ค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครพอจะสปอยสั้นๆได้บ้างให้ฟังได้บ้างครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงก็จะมีความเป็น GL ที่เป็นแฟนตาซีค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในเวิร์สความฝันแล้วก็ไปถึงโหเหนือจินตนาการค่ะ แล้วก็ยังมีพาร์ทดราม่าที่เข้มข้นแล้วก็โรแมนติกก็ไม่แพ้กันค่ะเป็นคำว่าเหนือจินตนาการใช่ค่ะแต่ว่ามันต้องมีเรื่องของ PG เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับความฝันความรักเกิดได้ทุกที่แล้วเวลาฝันก็ไปได้ทุกที่เช่นเดียวกันฮะก็เราก็งงไงครับว่าเราก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับใหญ่ก็หลับอยู่ไปตื่นโผล่บนต้นไม้ใช่แต่ก็ไปตื่นกลางไปตื่นกลางไปอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากๆครับอยากให้เราติดตามนี่ยังดีนะไม่ให้ไปตื่นในก้อนเมฆความยากง่ายเป็นยังไงครับสำหรับเรื่องนี้ในการเตรียมงานในการงานในการถ่ายทำมันมีความต้องครีเอทแหละครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอเขาฝันไปในที่ต่างๆเนี่ยครับมันจะเล่าในเรื่องความรักของแต่ละอย่างยังไงเพราะว่าเราจะเห็นในนิยามการบอกรักอาจจะแบบการกอดกันมีการแบบแสดงความรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งลูกเล่นนี่มันจะเล่ากันในแต่ละช่วงของห่วงของความฝันมันมีความที่แบบแตกต่างกันก็เลยอยากให้แบบว่าลองดูว่าในความรักแต่ละครั้งมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะยากตรงนี้มันลูกเล่นตรงนี้นี่แหละครับมันมีความเป็นติดหอยกันยังไงสำหรับเรื่องนี้โอ้แน่นอนครับแน่นอนครับก็พอสมควรเขายิ้มแล้วอะไรยังไงให้พูดได้พูดดีกว่ายิ้มแล้วเราจะเห็นคู่นี้ใช่ก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้าอย่างไรก็รอติดตามนะคะครับอย่างนี้กับซีรีส์ล่ะฮะเป็นไงครับการทำงานในซีรีส์คนเดิมจริงๆต้องบอกแบบว่ามันเป็นเรื่องแรกเนาะที่เราเล่นคู่กันเลยครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่สำหรับเราทั้งสองคนเพราะว่าพอทำงานร่วมกันเราไม่ได้รับบทเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีอะไรมีการบ้านต้องทำเยอะเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นในอีกแบบหนึ่งมันยากไหมที่บอกกองแบบว่าเราภาพแค่เดี๋ยวเราในชีวิตจริงแล้วก็ต้องมาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยยากอะนี่ว่ายากคือไม่รู้ว่าอาจจะใหม่ในทั้งในเชิงพูดได้ไหมอะได้ฉากเลิฟซีนไม่เคยเล่นมาก่อนเลยพอมีฉากเลิฟซีนขึ้นมาแถมเป็นคนที่ในชีวิตจริงด้วยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือมันทั้งง่ายแล้วมันก็ยากคือทำไมเนี่ยมันคือทั้งง่ายแล้วมันก็ยากด้วยอะไรเงี้ยเขินใช่ค่ะประมาณนั้นการเป็นพี่ค่ะจริงๆก็ยากเนาะเลิก
้ามองให้ง่ายมันก็ยากตรงที่ว่าเราจะหยุดหลุดขำกันเองอะไรเงี้ยเราจะหลุดเขินกันเองอะไรอย่างงี้เพราะว่าถึงมันจะแบบชีวิตจริงมันเป็นเรื่องจริงใช่แต่ว่าพอเราต้องสวมบทบาทแล้วก็ต้องเล่นมีกล้องมีอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เหมือนเวลาเราอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยมันก็ก็เขินเขินค่ะเขินเหมือนกันค่ะคู่รู้ว่าเขินคู่เราเป็นไงฮะคู่เราก็เขินเหมือนกันค่ะด้วยความที่เราสองคนใหม่มากๆกับวงการนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกของพวกเราสองคนเลยก็ว่าได้ก็ตื่นเต้นกับการทำงานในทุกๆวันเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบอุปสรรคอะไรอย่างนี้เนาะเยอะแยะมากมายเราก็ต้องแบบปรับกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกค่ะทำงานด้วยกันใช่ไหมใช่ไหมทำไมสนุกมากทำไมดูสนุกอ๋อสนุกไหมรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ขนาดนี้แบบว่าในชีวิตจริงด้วยเพราะเราสนิทกันมากๆดีใจคืออยากสปอยว่าซีนที่ง่ายที่สุดของพวกเราคือเลิฟซีนไอ้ขิงขนาดนี้แล้วขิงเลยคู่เราค่ะคู่เราคู่เราเป็นคู่ที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าชัดเจนยังไงต้องไปดูในซีรีส์แล้วก็ส่วนตัวหนูเองเนี่ยต้องปะทะกับดาวหวานตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่มีการแบบเล่นกันเลยส่วนใหญ่ก็คือแบบแค่มองหน้ากันก็คือแบบแล้วไงก็จะเป็นพาร์ทความน่ารักในเรื่องค่ะแบบว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้างตอนนี้ใครจะได้ดูกันแล้วใช่ครับก็เดือนหน้าแล้วเนาะเดือนพฤษภาแล้วครับผมก็จะได้ดูกันเต็มนะครับผมตอนนี้คือถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้อยู่เป็นช่วงครั้งสุดท้ายครับเหลืออีกนิดเดียวเองครับผมก็เลยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็น่าจะได้ดูกันแล้วครับผมแต่ก็มีการรีเช็คกันด้วยว่าแบบเอ้ยเราจะแบบเรื่องตัดต่อเรื่องอะไรกันด้วยครับจะฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยครับจะได้ดูกันง่ายๆให้เด็กๆก่อนค่ะก็ฝากซีรีส์ฝันรักห้องนิทาด้วยนะคะเป็นซีรีส์แฟนตาซีดราม่าโรแมนติกค่ะก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา 4:45 ทางช่อง3กด33หรือว่าดูมือถือกด3พลัดค่ะก็รับชมเวอร์ชั่นอันคัทผ่านทางช่อง YouTube Idol Factory Official ค่ะเริ่มตอนแรกครับตอนแรกเริ่มวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะ